ต้นตายครับอุ้มค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ iTeam รายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวและข่าวคราวทั่วโลกครับใช่แล้วค่ะดิสเพลย์ของเราในวันนี้นะคะเป็นไอเดียที่เป็นของตกแต่งบ้านนั่นเองครับสวยไหมสวยมากเก๋มากนะคะโดยเฉพาะด้านซ้ายมือของอุ้มนะอุ้มว่านะถ้าเกิดใครที่ชอบหรือว่าอยู่บ้านแล้วจุดเทียนหอมใช่เนาะบรรยากาศได้เลยเนาะใช่ครับผมโรแมนติกกุ๊กกิ๊กกาแฟได้หมดเลยค่ะต้องขอบคุณร้านไอช็อปนะคะสำหรับสินค้าที่เอามาตกแต่งดิสเพลย์ของเราในวันนี้ซึ่งเพื่อนๆนะถ้าเกิดอยากจะตกแต่งต้องทำไงสามารถส่งรูปถ่ายนะคะของสิ่งของที่ทุกคนคิดว่ามันตรงคอนเซ็ปที่เป็นของตกแต่งบ้านของเราซึ่งเป็นคอนเซ็ปประจำเดือนมีนาคมนี้โพสไว้ในเว็บไซต์ของ IT นะคะแล้วก็เขียนพรีเซนต์นิดนึงว่าของคุณที่จะมาดิสเพลย์ใน IT เราเนี่ยมันแมทช์กับคอนเซ็ปต์มันเก๋กับ IT ยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกแล้วก็ติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คุณเอาของคุณมาโชว์ใน IT ดิสเพลย์กันได้แบบฟรีๆค่ะใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมเขียนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะใช่ค่ะจะได้รู้ว่าต้องติดต่อกลับที่ใครนะจ๊ะ www.itv.com นะคะใครอยากจะโชว์ก็โชว์กันได้เต็มที่ค่ะช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นด้วยไอเดียดูวันนี้มีอะไรมาอัปเดตเทรนด์ครับพี่บิ๊มของ2 อย่างเก๋ๆค่ะเริ่มจากของชิ้นแรกก่อนของชิ้นนี้หาซื้อยากมากน้อยรายจะผลิตแบบนี้ออกมาเก๋ๆเป็นนาฬิกาที่เวลาใส่แล้วมันเหมือนเลทกำไรธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณกดปุ่มไฟปั๊บโอ้มีไฟใช่น่ารักมาเท่มากเลยคือสามารถใส่เป็นเครื่องประดับก็ได้ใช่เนี่ยอย่างสมมติว่าของบิ๊มใส่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดใส่อันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นเครื่องประดับเหมือนเป็นเหล็กเท่ๆแต่ว่าพอกดดูแล้วเป็นนาฬิกาซึ่งนาฬิการุ่นนี้เขาเรียกว่า I want Japanese Samurai ค่ะชิ้นละคะพี่บีอีกชิ้นนึงนี่เราไม่รู้ว่าจะชอบหรือว่าจะรังเกียจทำไมอ่ะนี่ไงมันเป็นที่ใส่สบู่เหลวแต่ว่าเวลากดมันบีบมันจะชิ้นบีบตรงนี้เลยปึ๊บบีบใช่ป่ะคะก็แบบพอบีบปึ๊บล้างมันเก๋ปะล่ะถ้าเกิดเป็นแบบว่ากดปุ่มธรรมดาจะเอามาอัปเดตเทรนด์ใน IT ทำไมมันต้องเก๋แบบนี้เขาเลยเรียกกันว่า Nose Shower Gel นี่ Dispenser ค่ะแบบว่าเหมือนกับบีบออกมาแล้วก็แบบนิดนึงอ่ะเก๋กิฟต์ไงเหมาะกับชาวไอทีมากมากแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีรูปทรงอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ผ่านกล้องเซ็นเซอร์ไม่สามารถนำมาได้คือมันอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่บีบแล้วออกมาได้ไม่ใช่ที่เรานำมาเสนอเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงไอเดียไอดูแล้วมันเป็นของที่ขายไอเดียไงเก๋ปะล่ะถ้าเหนือจากนี้ก็ไปศึกษากันเอาเองและทั้งหมดนี้ก็คือของอัปเดตเทรนด์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณของเก๋ๆนะครับจาก108 BD Shop นั่นเองครับผมที่เอามาร่วมสนุกกันนั้นแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ดูของเก๋ๆแบบนี้ไม่ทันก็สามารถคลิกไปได้ที่ www.itv.com ดูย้อนหลังได้ครับจ้าพูดถึง SMS วันนี้บ้างดีกว่าตอนนี้เรามีหัวข้ออะไรมาฝากเพื่อนๆวันนี้เราเพิ่งจะผ่านพ้นเดือนแห่งความรักบางคนสุขสมบางคนแฟนหายครับหายกลายเป็นแฟนคนอื่นคือแฟนหายไปจากหัวใจเราอย่างเงี้ยหรออย่างนั้นก็ได้ครับแฟนหายไปไหนแฟนหายไปเก็บพริกเอางี้ดีกว่านะครับหัวข้อ SMS ของเราคือง่ายๆมีวิธีป้องกันแฟนหายหรือเปล่าโอ้ใครมีไอเดียเจ๋งๆความคิดดีๆส่งมาแล้วกันครับ4221505ครับอุ้มมียังไงให้เล่นเกมเพลย์อยู่ที่บ้านเล่นดูปูเสืออย่างดีนะอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะแฟนหันมาฮับเล่นแฟนเหรอคะเล่นแฟนเหรอคะเอาเป็นว่าใครมีไอเดียแบบว่าทำยังไงให้แฟนแบบอยู่กับเราแบบไม่ให้หายไปหรือหายไปแล้วจะไปเอากลับคือไม่ไงหรือว่ายังไม่มีแฟนให้หายอันนี้ก็แลกเปลี่ยนความเห็นมาได้ครับผมเต็มที่ไปเลย4221505ย้ำกันอีกทีก็แล้วกันครับช่วงหน้า I search ค่ะวันนี้นะคะบิมไป search ข่าวเกี่ยวกับรถไฟที่สวยแล้วก็หรูหราเลิศที่สุดที่ชื่อว่า Eastern and Oriental Express ค่ะขององค์ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของรถไฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงอยากจะรู้ว่ามันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมได้กับช่วงหน้า I search ค่ะ